วัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบีบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบีบิวนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะบีบิวก็จะมารีวิวกับเรื่องนี้เลยไลค์โอ้โคตรแย่ยากก็บีบิวเนี่ยได้ไปดูรอบสื่อมวลชนนั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งเนรมิตหนังแล้วก็เอ็มพิกเจอร์ด้วยนะคะที่เอ็นดูบีบิวมาโดยตลอดค่ะซึ่งเราได้รู้แล้วนะคะว่าค่ายเนรมิตหนังเนี่ยเขาได้ทำกระแสขึ้นมายิ่งใหญ่เหมือนกันในปลายปีที่แล้วนะคะกับเรื่อง Four Kings นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องไลโอโคตรแย่ยักษ์เนี่ยเราก็มีความหวังมาพอสมควรว่ามันจะต้องแบบยิ่งใหญ่อลังการยิ่งพล็อตเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจค่ะเพราะว่าพล็อตเนี่ยมีอยู่ว่าฝนนะคะที่เล่นโดยคุณฟางเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังค่ะเขาอยากจะพัฒนาชุมชนเขาที่มันแห้งแล้งนั่นก็คือทุ่งตะวันแยงนั่นเองค่ะทุ่งตะวันแยงเนี่ยเรียกว่าแรงมากโคตรแรงเลยเขาเลยทำกิจกรรมขึ้นมาค่ะฉลองเลยว่าฉันกลับบ้านแล้วบ้านเมืองฉันจะต้องยิ่งใหญ่อลังการจะต้องมีความชุ่มชื้นเข้าถึงชุมชนของฉันก็เลยตั้งกิจกรรมนะคะค้นหาตาน้ำในทุ่งตะวันแยงลาตะวันแยงที่เราเห็นในหนังเนี่ยค่ะถ้าใครเจอตาน้ำได้จะได้รางวัลไปเลย1 ล้านบาทสวยและรวยมากแตกรางวัลไปเลยสวยๆค่ะแม่ซึ่งพระเอกของเรานะคะที่เล่นโดยคุณก๊อฟพิชยะเล่นเป็นก้าวเนี่ยก็เฮ้ยเข้าถึงจังหวะเป็นแรปเปอร์ตกอับพอดีก็ต้องการเงินที่จะต้องไปทำไปใช้ชีวิตต่อก็เลยลงแข่งขันกิจกรรมนี้ค่ะแต่แล้วมันก็เกิดพล็อตที่แบบเฮ้ยทวิสต์ดันไปปลุกเจ้าไลโอยายักษ์เนี่ยขึ้นมาค่ะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบีบิวอยากให้ทุกคนนะคะไปติดตามรับชมกันได้ในไลโอโคตรยายักษ์วันที่28 กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นั่นเองจ้ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะมันยังมีเรื่องราวต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะเดรมิตหนังนั้นเขาได้สร้างจักรวาลสัตว์ประหลาดขึ้นมานะคะนั่นก็คือจักรวาล I Am Monster ค่ะซึ่ง I Am Monster นี้จะมีอีก1มอนสเตอร์สัญชาติไทยเข้ามาอีก1ตัวนะคะนั่นก็คือคุณตะขาบค่ะที่จะมากันในเรื่อง The 100นั่นเองก็โอ้โหเฮ้ยเราฟังมาขนาดนี้มันน่าติดตามยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะบริษัทที่รับทำ CG กับเรื่องไลโอโคตรยายักษ์นั่นก็คือ The Fat Cat ค่ะซึ่งบริษัทนี้บีบิวมีความคาดหวังค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าบีบิวเคยเห็นผลงานของเขามาแล้วในภาพยนตร์เรื่องหน้าขี้2ซึ่งบีบิวได้รีวิวเอาไว้แล้วนะคะทุกคนไปตามกันได้ในไอขวาด้านบนน่าจะด้านนี้แหละด้านนี้แหละด้านนี้ถ้าไม่ใช่ด้านนี้ก็ด้านนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นตัวไอด้านขวานะคะซึ่งสำหรับรีวิวเนี่ยเคยได้ดูนาคี2ไปบีบิวบอกเลยว่าเฮ้ยซีจีเนียนตามมากงูนี่คือเลื้อยแบบลื่นไหลไม่มีอะไรจะติเลยแล้วครุฑเองอะไรเองขูดสวยมากแล้วยังไม่พอนะคะในเรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นที่คุณมาริโอเล่นเป็นพระเอกเนี่ยทาวเวสวันคือเป๊ะปังไม่ไหวคือแบบเฮ้ยเป็นทาวเวสวันที่ลื่นเนียนตามากบีบิวคาดหวังเลยคาดหวังเรื่อง CGI อย่างเดียวซึ่งใช่ค่ะหลังจากนี้จะเป็นรีวิวที่บีบิวจะพูดทั้งหมดทั้งดีและไม่พอใจอะไรต่างๆไปชมกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้บีบิวได้เกริ่นไว้แล้วเนาะว่า CGI เนี่ยบอกเลยว่าคาดหวังซึ่งเป็นไปตามหวังค่ะสำหรับบีบิวนะขอชื่นชมทีมงานเลยค่ะทั้งผู้กำกับนะคะแล้วก็ทีมงาน CGI ที่ยอมรับว่าเฮ้ยซีนกลางวันมันยากในการที่จะนำเอาแย้ยักษ์ตัวนี้ขึ้นมาฉายบนซีนกลางวันซึ่งเราบอกเลยว่าสัตว์ประหลาดกับหนังเนี่ยซีนกลางวันหาน้อยมากถ้าไม่ใช่ระดับฮอลลีวูดถ้าไม่ได้เก่งขนาดนั้นบอกเลยว่าหายากและเรื่องไลโอโคตรยักษ์เขาทำได้ค่ะเขากล้าที่จะนำเอาแย้ยักษ์ขึ้นมาบนซีนตอนกลางวันสำหรับบีบิวมันไม่ได้แย่เลยบีบิวรู้สึกเฮ้ยตื่นตันว่ะเฮ้ยแม่งดีว่ะเขากล้าและเขาทำโมชั่นของการขยับของแย้อะได้โคตรเป๊ะแล้วจะดีคือบีบิวอะไม่ได้ดูตัวอย่างไปก่อนเลยนะบีบิวรู้สึกว่าไม่อยากรับรู้เรื่องราวก่อนไปดูด้วยคือได้รู้ว่าทุนสร้างมีอะไรบริษัทเป็นใครบ้างรู้แค่นั้นแล้วบีบิวก็ตบเท้าเข้าไปดูเพราะไม่อยากคาดหวังตั้งแต่แรกและบีบิวก็ไม่ผิดหวังในเรื่องของ CGI เรียกว่าดีค่ะแล้วก็เขาแกะลักษณะนิสัยของแย้ได้ค่อนข้างดีมากๆมีการแบบอย่างที่บีบิวบอกเนาะขยับการขยับของแย้มันจะวิ่งอย่างเงี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวบีบิวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูเนาะแล้วมันวิ่งแล้วแบบเฮ้ยมาตรการตาว่ะมันเลิศว่ะอันเนี้ยว่าไม่ได้บุญบาปดีไม่ไหวแล้วก็ลายของน้องแย้เองหรืออะไรเองสำหรับบีบิวรู้สึกว่าดีนะแล้วเขาก็ทำได้แบ
มันน่ากลัวแล้วก็น่ารักในเวลาเดียวกันอ่ะรีวิวให้ทุกคนดูที่เสื้อที่เขาแบบขึ้นมาก็ได้มันดูดีแล้วพอสัญชาตญาณนักล่าที่เขาปลุกไอ้เจ้าโคตรยักษ์ขึ้นมาเฮ้ยรีวิวกลัวนะเพราะรีวิวเป็นคนไม่ค่อยถูกจริตกับหนังสยองขวัญหนังสัตว์ประหลาดแล้วก็หนังผีคือจะเป็นอะไรที่ดูแล้วจะสะดุ้งหยงตลอดเวลาจะกลัวเกินเบอร์กับชาวบ้านชาวเมืองเขาและไลโอโคตรจะอยากทำได้ค่ะสำหรับบิบิวอ่ะมันมีจังหวะที่แย้มันบินโฉบขึ้นมาซึ่งแบบเฮ้ยเขาผสมผสานกับแย้สายพันธุ์อื่นเข้ามากับแย้พันธุ์ไทยของเราได้ดีมากๆแล้วก็จังหวะที่มันออกไล่ล่าความแบบสัญชาตญาณดุเดือดของมันจังหวะการกินคนหรืออะไรเงี้ยบิบิวกลัวแล้วก็ตกใจกับมันทุกฉากจริงๆคือลุ้นแบบดูแล้วก็ลุ้นอยู่อย่างเงี้ยกำมือตลอดเวลาแล้วก็แบบไอ้ลุ้นว่ะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตรงนี้บีบิวบอกเลยว่าดีให้ผ่านผ่านจริงๆเรื่องนี้คือที่สุดของหนังสัตว์ประหลาดในยุคนี้ที่บีบิวเคยดูมานะคะของหนังไทยเนาะเออแต่หลังจากนี้บีบิวไม่มีอันไหนที่ถูกจริตเลยสักอย่างเดียวค่ะอันเนี้ยบีบิวอยากจะขอยกมือบอกผู้กำกับและทีมงานทุกๆท่านนะคะว่ามันจะเป็นรีวิวที่บีบิวอยากจะพูดออกไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงหนังไทยที่รู้สึกว่าเขาทำมาดีแล้วแต่อยากให้ดีมากกว่านี้ค่ะด้วยพล็อตต่างๆบทของตัวละครและเรื่องราวที่จะเล่าผ่านหนังมันยังมีความค่อนข้างที่จะไม่โอเคสักหน่อยสำหรับรีวิวรู้สึกหนังไทยยังไปไม่ถึงแต่ไม่ได้บอกว่าทุกเรื่องนะคะเพราะว่าในอาทิตย์นี้มันมีทั้งบุพเพสันนิวาส2และไลโอโคตรยายักษ์ซึ่งมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันแบบโคตรจะเดะเลยแต่ว่าบุพเพยังไม่หนักเท่ากับไลโอโคตรยายักษ์ค่ะสำหรับไลโอโคตรยายักษ์อ่ะบิบิวรู้สึกว่าเขามีเรื่องที่อยากจะเล่าค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตำนานของไลโอโคตรยายักษ์ตัวแย้ยักษ์เนี่ยมันมาจากไหนมันมีอุปนิสัยอย่างไรเรื่องกับวัฒนธรรมความเชื่อของชาวอีสานของชาวไทยเราเขาก็อยากจะเล่าและเขาก็อยากจะเล่าปมดราม่าของตัวละครที่ใส่เข้ามาอีกและเขาก็อยากจะเล่าความผจญภัยเขาอยากจะเล่าตรงนั้นตรงนี้เยอะไปหมดเลยแต่ด้วยความที่เขามีเส้นเรื่องที่อยากจะเล่าเยอะมากมีอยากจะแตะลงไปเยอะมากแต่แตะได้ไม่ลึกเท่าที่ควรสำหรับรีวิวนะเรารู้สึกว่าปมดราม่าของพระเอกในวัยเด็กก็ไม่ซื้อและก็ไม่ถูกใจค่ะรู้สึกว่าตัวละครแวดล้อมมีความทรงจำในวัยเด็กเยอะมากกว่าพระเอกเสียอีกแล้วความปมของพระเอกที่รู้สึกพระเอกดึงเข้ามาเป็นดราม่าพี่วิวรู้สึกว่ามันไร้สาไปสักนิดหน่อยมันรู้สึกว่าไม่น่ารักไม่ปุ๊กปิ๊กไม่อินไม่ซึ้งบิบิวเป็นคนดูบิบิวไม่ซื้อเลยแล้วก็เรื่องของความเชื่อแต่นิดเดียวจริงๆแค่บอกว่าเจ้าที่แรงต้องแย่งซีนอะแย่งซีนจริงเจ้าที่แรงจริงแต่แล้วแรงยังไงอะประวัติความเป็นมามีแค่สูบคนหายไปอารมณ์เหมือนธรณีสูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงต่อไม่มีใครหาลือหรือว่าตำนานนี่มันดูยิ่งใหญ่กว่านี้ได้หรอให้มันสมกับความเป็นไลโอโคตรใหญ่ยักษ์ตรงเนี้ยก็ยังไม่ถึงเช่นเดียวกันค่ะและด้วยพล็อตที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องไปหาตาน้ำนั่นนี่นู่นอะเราไม่เห็นถึงความลำบากของชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยที่เขาอยากจะลำบากอยากจะได้น้ำนั่นนี่นู่นน่ะบิวิวไม่เห็นถึงความจำเป็นขนาดนั้นแต่บิวิวเข้าใจนะด้วยความที่มันเป็นภาพยนตร์เกรด B บิวิวตีให้ว่าเป็นเกรด B เพราะว่าทุนสร้างค่อนข้างต่ำมันเลยอาจจะไปแตะตรงนั้นไม่ได้แล้วด้วยเป็นความหนังสัตว์ประหลาดจะเอาอะไรมากมายกับการที่ต้องไปแตะปมปัญหานั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแค่แบดโจ๊กก็ถือว่าดีแล้วดีแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบดโจ๊กในนี้บิวิวรู้สึกว่าทำได้ดีนะมีการแซะเรื่องราวบางอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ที่แบบเฮ้ยไปแตะตรงนั้นตรงนี้ที่ลุงบางคนเขานำสื่อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยลุงแถวบ้านซื้อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมีแตะบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่กำลังดีสำหรับรีวิวกำลังดีอีกอย่างนึงที่รู้สึกคอสตูมรีวิวบอกเลยไม่ได้เลยคือมันเป็นหนังที่ทุกคนจะต้องไปเจาะดึงออกมาไปหาดินไปหาตาน้ำไปทดลองนั่นนี่นู่นแต่เสื้อผ้าหน้าผมอะผิดเหมือนเป็นเด็กเมืองอ่ะเข้าใจว่าเขามาจากกรุงเทพแต่แบบ you know อยู่ไปถึงอีสานร้อนใครบอกหนาวตีแต่เสื้อผ้าทุกคนใส่แขนยาวแม่ใส่ขาสั้นแบบสิโอ้ไม่ได้แล้วบูทอ่ะเข้าใจเป็นบูทฟิลเดินป่าแต่ you know อีสาน
โลเคชั่นคือโลเคชั่นในการถ่ายก็คือหนองจอกกรุงเทพแหละแต่ในเรื่องมันคืออีสานทุกคนเก็ทฟิลป่ะมันควรจะเป็นบูทดำบูทขาวหรือแบบที่ชาวนาเขาใช้กันคือมันให้มันเหมาะมันเจาะกับสถานการณ์ที่จะต้องใส่เสื้อผ้าอย่างไรใช้อุปกรณ์อย่างไรเสื้อผ้าหน้าผมอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็คือบอกเลยว่าแบบไม่ได้อะคือเข้าใจว่าอยากจะกลุ่มเป้าหมายคนดูอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นก็ได้เพราะว่ามันเป็นหนังสัตว์ประหลาดเนาะแล้วก็ดาราแต่ละท่านน่ะดูก็รู้เลยว่าเขาตั้งใจจะแบบซื้อคนดูที่เป็นวัยรุ่นอ่ะไม่ได้แบบว่าเป็นสูงวัยหน่อยหรือว่าเป็นวัยกลางคนวัยทำงานขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแต่เราแค่รู้สึกว่าคอตู้มันไม่ได้อ่ะเราไม่ได้รู้สึกเชื่อเลยว่าเขาแบบอยู่ในอีสานจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนแค่จับคนกรุงเทพไปอยู่กลางดินแค่นั้นแล้วจบอันเนี้ยพี่บิวก็ไม่ซื้ออีกเช่นเดียวกันค่ะอีกอย่างนึงที่พี่บิวก็รู้สึกว่ามันโอเคและไม่โอเคในเวลาเดียวกันนั่นก็คือเพลงที่ใส่เข้ามาเพลงไม่ใช่ว่าบิวไม่ถูกจังหวะแต่บางอันก็ไม่ถูกจริงๆอย่างมันจะมีซีนที่แบบเฮ้ยฉันได้อินสปิเรชันบางอย่างในการทำภารกิจแล้วอยู่ดีก็ใส่เพลงตุ้มเข้าไปเลยแล้วก็แบบได้หรอมันดูแบบไม่เมกเซนน่ะมันไม่เมกเซนตั้งแต่แบบว่าเนื้อเรื่องที่พระเอกอยากจะทำอะไรบางอย่างหรือปมในวัยเด็กแล้วเพลงก็ยังจะมาเป็นอีกนะคะมันมีอีกอย่างนึงที่มันไม่สมเหตุสมผลนั่นก็คือการที่พระเอกแบบว่าไปต่างจังหวัดอ่ะมันถ้าควรจะเห็นตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยเว้ยคือแบบมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้หลายอย่างเลยคือมันแบบมันไม่เมคเซนส์หลายอย่างบิวเลยรู้สึกว่าคนเขียนบทอ่ะเขายังทำได้ไม่ดีพอบทที่ให้นักแสดงแสดงอ่ะก็ยังไม่ถึงไม่ส่งให้คุณก๊อฟพิชยะดีได้ขนาดนั้นนะทั้งที่เขาเป็นพระเอกบทพูดบางอย่างความสมเหตุสมผลในการกระทำบางอย่างในการปลุกใจใครหลายๆคนในการทำภารกิจซัมติงบางอย่างก็ยังไม่ส่งบทมันคือคำพูดมันดูแบบผิดธรรมชาติมากมันดูประดิษฐ์มากๆแล้วพอนักแสดงได้พูดออกไปอ่ะมันเลยทำให้เหมือนกับท่องจำแล้วเอามาแสดงให้เราดูมันไม่มีฟีลลิ่งที่ส่งต่อมาให้จริงๆบิวเชื่อจริงๆว่าคุณก๊อฟทำได้ดีมากๆแล้วแต่บิวรู้สึกว่าตัวบทเองตัวคำพูดเองมันไม่ส่งให้เราเชื่อพระเอกขนาดนั้นหรือเราเชียร์พระเอกขนาดนั้นนี่ก็คืออีกจุดบอดจุดหนึ่งที่บิวรู้สึกว่ามันทำให้ไลโอโคตรยายักษ์ไม่ทัชใจบิวเท่าที่ควรจะเป็นนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่ชอบก็คือการจบแบบฝรั่งการจบแบบปลายเปิดว่ามันจะเป็นต่อไปอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยบิวก็ชอบอีกเช่นเดียวกันค่ะบอกเลยว่าเฮ้ยซื้อตอนจบซื้อได้โอเคแล้วก็เอ็นเครดิตไม่ต้องรอนะคะไม่มีค่ะ อีกอย่างที่มีหลายอย่างเนาะที่ไม่ถูกใจอีกอย่างที่บิวไม่ชอบก็คือมุมกล้องค่ะมุมกล้องในบางมุมในซีนตอนจบเลยก็ได้ซีนตอนจบเอาจริงบิวเวียนหัวหนักมากคือไม่เข้าใจว่าจะควงสว่านอะไรขนาดนั้นคือสำหรับคนที่มีอาการ motion sickness แบบบิวที่เวลาเราดูเขาเรียกว่าอะไรนะมุมมองของผู้เล่นเองหรือมุมมองของตากล้องเองที่แบบมองวัตถุนั้นตรงๆอ่ะบิวรู้สึกว่าไม่ซื้อไม่ได้จริงๆคือดูแล้วมันเวียนหัวแบบไม่ได้อ่ะแล้วบางจังหวะมุมกล้องก็ถ่ายทอดออกมาทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะไม่เจาะเท่าที่ควรแล้วก็ประกอบกับ CGIที่เขาเหมือนไปอยู่กับแย้จนเยอะแล้วอะพอเป็น CGI บรรยากาศที่อยู่กลางทุ่งตะวันแยง CGI น้ำลมหรืออะไรต่างๆทุกอย่างดูไม่เข้าตาไปหมดทุกอย่างดูเป็นกลุ่มก้อน CG ที่เรามองออกว่ามันเป็นก้อน CG หนักกว่าไลโอยายักษ์ซะอีกนะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ซื้อหลายๆอย่างค่ะก็สำหรับคะแนนที่บิวจะให้นะคะนั่นก็คือ5เต็ม10นั่นเองค่ะเย้จะบอกว่ามันไม่ได้แย่อยากให้ทุกคนไปพิสูจน์ด้วยตาของทุกคนเองนะคะสำหรับบิวอ่ะเนื้อเรื่องดำเนินไวมากๆไวจริงๆเราทำมันทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราไม่ได้เสียเวลากับหนังเรื่องนี้มากจนเกินไปชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงถือว่าดำเนินเรื่องได้ดีค่ะไวมากแล้วก็ไม่ทำให้เรารู้สึกว่ามันควรยาวหรือสั้นไปกว่านี้เรารู้สึกว่าเวลาเนี้ยกำลังดีแล้วแล้วก็ CGI ของน้องแย้อย่างที่บอกค่ะว่าปลื้มมากๆเลยแต่
หลังจากนั้นไม่ปลื้มเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นก้อนมวล CG ที่เราดูออกเลยว่าเป็น CG รู้สึกค่อนข้างผิดหวังกับผลงานที่ผ่านมาของบริษัทพอสมควรแต่บิ๊กยังให้กำลังใจต่อไปนะคะเพราะว่าผลงานที่ผ่านมามันทำมาดีแล้วแล้วก็ตัวของตัวแย่ยักษ์เองก็ยังดีก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้กำลังใจแล้วก็ทำผลงานครั้งหน้าออกมาให้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการเล่าเรื่องบิ๊กไม่ค่อยชอบค่ะมันมีความไวก็จริงแต่ว่ามันไวแบบไม่ได้โฟกัสกับอะไรเลยสักอย่างสเปะสปะไม่ได้จริงจังกับอะไรสักเท่าไหร่เลยนอกจากการเคลื่อนไหวของแย้หรือการล่าแย้แล้วก็ประวัติของแย้หรือการอะไรก็ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นปมดราม่าปัญหาต่างๆก็ไม่ได้ลงลึกและทำให้เราเองก็ไม่ได้ซึ้งใจกับสิ่งที่เขาจะนำเสนอมาด้วยนั่นเองค่ะก็ขอจบรีวิวไลโอโคตรยายักเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยคลิปนี้มันยาวจังเลยแม่ทำไมมันยาวได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ตำหนิติเตียนกันมาได้คอมเมนต์กันมาได้นะคะแต่ขอว่าคอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่สปอยกันนะคะเพราะว่าบิวพยายามไม่สปอยแล้วพูดถึงแค่ในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเพียงเท่านั้นนะคะก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบิวกันได้นะคะและสามารถติดตามบิวกันให้ครบได้ทุกช่องทางค่ะพิมพ์คำว่า AQUABBIEW ค่ะก็มีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ IG ให้ติดตามกันนะคะยังไงก็อ้อมี TikTok ด้วยอย่าลืมนะคะยังไงก็ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมึงการเรื่องต่อไปมึงการคาดหวังโคตรๆตัวอย่างโคตรดีคือแบบรู้ว่ามันมีซีนหลายอย่างที่แบบอินสไปร์มาจาก Jurassic World หรืออะไรก็แล้วแต่ Jurassic Park แต่คาดหวังจริงๆอยากให้มันดีจริงๆนะฮะเราเชียร์หนังไทยเสมอบาย